กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักกันทุกคนตอนนี้ครับด้วยผมทุกคนทุกคนเพราะว่านี่ผมอยู่กับลุงกรเนี่ยลุงกรกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วผมทุกคนดูสวัสดีครับแล้วมาดูสิสวัสดีครับดูรถผมดีนะครับดูสายไฟดูสายไฟดูอาการมันไหม้ดูทีนี้เราจะได้รู้เลยว่าโอ้โหมาได้ยังไงว่าเมื่อวานมึงขับมาเนี่ยมันน่าจะไหม้ทั้งคันแล้วเนี่ยจริงด้วยที่พี่อ้วนบอกว่ามันต้องล้อมันน่าจะไหม้ทั้งคันแล้วเนี่ยโอ้ทุกคนดูสุดยอดเลยโอ้ไหม้กันเนี่ยเลยโอ้ทุกคนดูดิก็ดับเครื่องไฟหน้าติดพอปิดเครื่องไฟหน้าดับยอดทุกคนโอ้ดับเครื่องไฟหน้าติดพอสตาร์ทเครื่องไฟหน้าดับโหนี่คือว่าลุงกรต้องทำใหม่หมดเลยเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวต้องให้พี่อ้วนมาวิเคราะห์ว่าจะต่อสายไฟช่วงไหนได้หรือว่าจะทำยังไงได้หรือว่าสายไฟช่วงนี้เนี่ยมันน่าจะตัดต่ออย่างเดียวอีกแล้วล่ะมัดนี่ในทั้งมัดเนี่ยผมว่าคือว่าผมว่ายกสายไฟชุดใหม่จบเลยดีกว่าลุงกรหน้ามานะ ไปเอาที่ยกชุดใหม่เลยดีกว่าแทนที่ลุงกรจะมาไล่ต่อนี่มันเยอะมากเลยแต่ถ้าบอดี้ถ้าชุดหน้าถ้ามันเป็นชุดเครื่องยิ่งหนักเลยนะชุดเครื่องนี่หกเจ็ดพันแล้วนะใช่แต่มันถ้าเราจะชุดนี้อีกนั่นแหละเราก็ต้องยอมอ่ะเป็นเสร็จเป็นหมื่นแล้วนะเฉพาะทุกคนคิดดูดิถ้าลุงกอมานั่งไล่ทีละเส้นอ่ะมันนานมากเลยเพราะว่ามันไหม้หมดเลยเนี่ยทุกคนมันไหม้หมดเลยแต่ถ้ารถคันนี้อ่ะไม่มาไล่หรือต่ออะไรอย่างเงี้ยน่ะแต่รถคันนี้แต่ถ้ามาทั้งเส้นเงี้ยขี่ได้อีก1ปีมันคุ้มค่ากับซื้อสายไฟใหม่ไม่ได้ตอนนี้มันจะไม่คุ้มค่าเอาน่ะทุกคนดูลุงกอสุดยอดเลยทุกคนเนี่ยสายไฟมันไปแล้วมันสุดแล้วโอ้ยถ้าเป็นเรื่องลูกค้านี่โอ้ยทำดังดีทุกคนคือว่ามันไม่เยอะมากเลยเนี่ยมันไม่ได้ไหม้ตรงกล่องฟิวที่เดียวนะผมไม่เส้นเดียวนี่มันยาวอ้อมมายันหน้าเครื่องเลยครับผมทุกคนไฟจะช็อตเครื่องก็อันนี้เครื่อง20วาทุกคนทุกคนยังไงฝากกดไลค์กดตามผมด้วยนะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมจะไปกินข้าวแล้วเตรียมตัวเข้างานแล้วผมทุกคนนี่ลูกกรน่าจะทำสายไฟอยู่ครับผมทุกคนฮะ7โมงแล้วนะเนี่ย7โมงเหรอใช่8โมงยังอ่ะจะ8โมงแล้ว7โมง40แล้วทุกคนลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับต้องไปอาบน้ำท่าหาข้าวกิน